สวัสดีครับมื้อนี้พามาคั่วหอยครับสิเอาไปเฮ็ดแกงที่รักครับโอ้ยเป็นจังได๋คือว่าแกงที่รักเอาก็จุ๊บๆๆเนาะเลิศมาคั่วหอยกันครับอ้าวแม่นเลยฮะหอยขี้ดินเดี๋ยวคุณเลิกปานนั้นหอยบ่ได้อยู่เลิกเด้อแม่เด้อนี่ดิซ่านเลิศมันพออยู่มุมเดียวหอยปังก็มีเด้อพี่น้องเด้อหอยปังก็มีจ้ะเอ้ยก้อนหินฮาได้แล้วหลายครับอืมได้หลายอันนี้มาทงที่2เลยเด้อจ้ะนี่มีกระดิ่นพร้อมเด้อครับหอยทงแรกบ่ได้ทายบ่ได้ตั้งใจไปทาย อุ้ยนี่ดิเต็มนึงอ้าวหูยเบิ่งสูตรก่อนเด้อจ้ะเบิ่งสูตรผู้ครัวหอยกันนักบินมาจากปารีสครับผู้นี้ค่ะมาหาครัวหอยโดยตรงอุ้ยได้อยู่เด้อจ้าโอ้ยได้อยู่พี่ดิได้แล้วอุ้ยแห้งครัวไปอะไรอันนี้หอยนาวหอยบ่ได้นาวเด้อจ้ามาดามครัวหอยบ่คืออันนี้หอยเสรีเด้อครับเด้อนี่เอาใส่ตะกร้าไปน้ำกัดโลดแซ่บค่ะหอยเฉลี่ยกับเขาไปแล้วเนาะเขาโลดเอากินแห้งหวานหน่อยนี่ก็ได้แค่อ่อนหน่อยนี่ยังไม่ตายได้กระตานั่งแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งข้างอีกกันเนอะค่ะพี่ดาเต็มเลยพี่ดามาเบิ่งเด้อหม่องอยู่ของหอยเด้อนี่จ้าหอยจ้าอันนี้คือตอนน้ําท่วมเนาะมันน้ําขังแล้วมันก็มีหอยจ้าอุ๊ยๆก็จีนกันอยู่มันเข้าจําศีลนะพี่น้องมันเข้าจําศีลมันจําศีลอยู่ในดินครับเวลาฝนตกฝนมันจะออกมาจุ่มกันดีครับหลายอยู่เด้อจ้าได้อยู่บ่มาดามได้อยู่จ้าบ่ได้อันนั้นมันตายมันเน่าครับอุ้ยพี่ได้อีกกลุ่มนึงใช่ป่ะแต่มันอยู่มันสิอยู่เป็นกลุ่มเลยเด้อจ้าอู้ยผู้รักโอ้ยหลายบักคักหลายเด้อจ้าอ้าวผักกีดสมผักกีดขมก็มีโซอ้าโซแน่ก็หลายแท้จ้ามันอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มเด้อจ้าเน่าจ่อยจังครับไปคว้ามาทางผิดแปนๆเลยพี่เทียมีขูดหลายเด้อมันขูดที่ว่ามีหมอคว้าแต่ว่าแม่นขูดอันนี้ขูดจ้าไม่ได้คว้าปาจิจ้าปาจิขูดหูหนูอ่ะโหลดอันเด้หน่อยนึงอันเด้เลิศเจอแล้ว2หน่วยมาดามค่ะมันสิเข้าจำศีลครับยำเอ้ยนี่ดิเอ้าอีดีเด้อนี่อีดีมันบ่ได้อยู่ลึกเด้อจ้ามีหอยอีหลีอีเลนหรือเปล่าหอยอีเลนกับหอยหนูนี่ล่ะจ้ะบ่แม่นฟองก้อนหินจ้ะฟองเอาไปจูบจะได้มันก็บ่ออกอ้ายอุ้ยเอาอันนี้ก็หอยอีหลีหอยบอกขึ้นอย่างอาวุธแตกไปแล้วเน่าแล้วใช่มั้ยพี่เดี๋ยวเอาอันนี้พอเขาเล็กไหลน้ำกระตาหนึ่งเลยมันสิจำสินยนต์แจกให้นานี่เลยครับคว้าอีกก้าเรียกมาด่างหน่วยหนึ่งอันเด็ดเออฮันดีหอยอีหลีหอยอีหลีเออหอยมีหอยอีหลีนั่นบอกมันโมเมนต์หินได้หันโมเมนต์ก้อนหินมันสิมีก้อนหินพร้อมอันนี้ดีสัตว์ค่ะใส่กระตาค่ะใส่หลายเลยเอาอีก
แกงที่รักครับแกงเพื่อผู้ชายน้ำเอ้าแกงที่รักแกงเพื่อผู้ชายใส่ผักนางเลิศโอ้ยอันรุ่นนี้บ่แทนหอยได้เลยจ้ารุ่นเสียดังตบนี่ฮะมันหมดลงไปเลิกเนาะย่ำฝนผลแล้วจะขึ้นมาทองโอ้ยห่อนไปด้วยจัดห่อนเป็นงาต้นเด็ดจ้าบ้านเฮามันหนาหนาวแล้วเนาะคนนั้นระบินมาจากปารีสมาคั่วหอยโดยตรงอันนี้บ่แม่นคั่วหอยแล้วจ้าอันนี้ไม่เฮ็ดแกงที่รักครับคุดกระปูหน้าอุ่ยตาแห่งหลายโอ้ยเนาหน่วยนี่ฮะแกงที่รักแซ่บเด้อครับเด้อคืออาหารอีสานเนาะอย่างที่แรกพอได้หินหินก็หอยแยกมันออกด้วยจ้ะแม่พี่น้องเคยคั่วหอยอยู่บ่เจอหอยปังหอยเชอรี่พร้อมแล้วอีกมะขามอีกมะนาวโอ้ยแม่เนาะพอจะท้องโอ้ยปีนหอยก็ได้นี่ดิหอยเลิศนี่ดิเลิศเลิศหอยอีหลีอันนี้หอยอีหลีครับยังบ่ตายจะไปแก่มันตีล่ะมันยังซุ่มๆแสดงว่ามันยังไม่ตายใส่เบิ่งซอสก่อนครับเออต้องหอยจูบหอยปังเด้อเอาไปแกงที่รักครับเอาของเมียถ่ายดิคงจังหลุดเรียกซุ่มเล่าเอาของเมียถ่ายนี่ดีนั่นทางหอยเนาเอานี่ดีเอามันไม่ได้เนาเด้อแม่เด้อเบิ่งแล้วฮะฮัลโหลแมนหอยจูบเด้อฮัลโหลแมนหอยจูบบ่าวดอกมาดาที่บาทมือนะจะไปเห็นหอยอันนั้นหอยอันหอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยข่วงหอยปังเอาค่ะขุดมาทั้งพี่อีกแกงที่รักได้หมดค่ะขุดมาทั้งพี่ตะเฟืองเหรอครับยำแหลกมันติดจำศีลครับพี่น้องเอ้ยมันโมเมนต์ว่ามันอยู่สิลงไปอยู่ในดินมันโมเมนต์ความลำบากเด้อนี่จ้าเป็นวิถีอีสานบ้านเฮาฝนตกแล้วก็ขึ้นมาล่ะครับโอ้โหบ่หอยหยังแซ่บที่สุดก็คือหอยขวดนี่แหละจ้าหอยหน่าแรงมันที่มันอยู่น้ำดินมันหวานมันอ้วนพร้อมเพราะมันเก็บอาหารไว้ตึกยืนหวานนี่สิเด้อลองเทียบกันกับหอยงมหอยที่ทําหนองอ่ะแพงกว่าหอยน้ำหนองอีกเนาะอุ้ยเจอแล้วนี่ตัวนึงไหนคะนี่ค่ะก็หน่อยแหละลูกมันหอยจูบก็คือหอยเชอรี่หอยเชอรี่ได้ไรเลยพี่น้องมึงดูแหละคนละไปมา3 2ทง2ทง3ทงเลยแล้วนี่ก็สิได้ปานนี้บาดมันอยู่มันก็จีบกันอยู่เด้พี่น้องเอ้ยมาดามสับมันนะเนาะเงาเลยตัวนี้ครับเป็นมาดามแล้วจ้ะจะมาคว้าหอยไปแกงที่รักจุ๊บ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 แซ่บเอาอีกสักหน่อยแล้วตัวนี้อยู่น้ำไฮนาน้ำแก่ไฮนาบอลน้ำเคยขังนานๆนะครับเด้อแต่ความขวานี่ขวานเลิศเขาสิได้หนูขันหนูเลยนะว่าลูกคุกน้ำประทานน่าจะเม
ก็นึกแม่สิโจกอันดินไปขายสะดอกพ่อแก่งแล้วบ่เฮ้ยพ่อแก่งแล้วล่ะแก่งที่รักอ่ะข้าสักการบอกแล้วพ่อแม่พี่น้องเพิ่นดูพี่น้องเพิ่นดูอ้วนๆมีตัวอ้วนๆจ้ะเราจะเฮ็ดคลิปแก่งบัดเบิ่งเนาะพุ่นนี่ขัวก่อนค่ะไปเสียบภาพไปแก่งที่รักบัดนี้ฮะจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพิ่นในเด้อจ้ะช่องอีสานมาดามติ๊กเด้อไผกดไผแชร์ไผกดอันกระดิ่งน่ะขอให้รวยให้รวยเด้อจ้าจ้าหมู่นี้ขอลาเพียงแค่นี้จ้ะสวัสดีจ้ะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ